สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับมีซีดนะครับวันนี้มาชวนทำเมนูผัดมีสูตรเด็ดทำกินก็อร่อยทำขายก็ดีนะครับตอนนี้เรากำลังทำการเคี่ยวน้ำปรุงอยู่นะครับน้ำปรุงก็จะมีส่วนผสมของมะขามเปียกน้ำสะอาดน้ำตาลทรายผงปรุงรสแล้วก็เกลือนะครับก็คือผสมให้เป็นน้ำเหมือนคล้ายๆลักษณะน้ำผัดไทยนะครับเพื่อนๆก็เพื่อนๆสามารถชิมได้เลยว่ารสชาติเปรี้ยวหวานเค็มพอดีแล้วหรือยังถ้าใช้ได้แล้วก็คือติดแก๊สได้เลยครับแล้วก็ตั้งผักไว้อันนี้เป็นส่วนผสมในการผัดก็จะใส่น้ำมันลงไปในกระทะนะครับแล้วก็ใส่น้ำปรุงที่เคี่ยวไว้เมื่อสักครู่นี้ลงไปจากนั้นซอยหอมแดงนะครับใส่ลงไปแล้วก็ทำการผัดคลุกเคล้าไปจนกว่าหอมแดงเนี่ยจะนิ่มตัวลงนะครับเพื่อนๆแล้วเมื่อหอมแดงนิ่มตัวลงแล้วก็น้ำปรุงเดือดแบบนี้นะครับก็ใส่เส้นหมี่ลงไปนะครับเส้นหมี่นี่ถ้าเพื่อนๆใช้แบบแข็งนะครับก็เอาไปแช่น้ำให้นิ่มแล้วก็ถึงจะเอามาผัดนะครับส่วนเส้นหมี่สดนะครับก็คือสามารถใช้ได้เลยเอามาผัดคลุกกับน้ำปรุงได้เลยนะครับเราก็ทำการเคี่ยวไปเรื่อยๆให้น้ำปรุงเนี่ยแห้งซึมเข้าไปในเนื้อเส้นหมี่นะครับเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเหมือนที่เพื่อนๆเห็นในคลิปเลยนะครับเมื่อเส้นใช้ได้แล้วเนี่ยเราก็ทำการใส่ถั่วงอกลงไปครับอันนี้หมี่ซีสใส่เยอะไปสักหน่อยนึงนะครับเพื่อนๆ เพราะว่าต้องการจะใช้ถั่วงอกเนี่ยให้หมดเลยนะครับเป็นคนชอบกินถั่วงอกครับแล้วก็พี่สาวชอบกินถั่วงอกด้วยก็เลยใช้ค่อนข้างเยอะเลยเราก็ทำการผัดคลุกเคล้าเส้นกับถั่วงอกเนี่ยให้เข้ากันนะครับเพื่อนๆทำการผัดคลุกเคล้าคนไปเรื่อยๆนะครับตอนที่เพื่อนๆกำลังผัดอยู่นี้นะครับก็สามารถชิมแล้วก็ปรุงรสเพิ่มได้นะครับว่าเปรี้ยวไปหรือเปล่าเค็มไปหรือเปล่าหรือว่าหวานไปหรือเปล่านะครับสามารถปรุงรสได้เลยตอนนี้หมี่ซีสก็กับพี่สาวของหมี่ซีสไม่ใช่หมี่ซีสเพราะว่าวันนี้หมี่ซีสเป็นคนถ่ายนะครับกำลังทำการคลุกเคล้าถั่วงอกกับเส้นให้เข้ากันนะครับอันนี้ก็ใช้ได้แล้วก็ใส่ต้นหอมหั่นลงไปนะครับเพื่อนๆใครที่ชอบกินเยอะนะครับก็ใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะทำการคนคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทอดไข่เจียวกันนะครับอันนี้ก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันนะครับทำการตีไข่ในไข่นะครับเราจะใส่ซอสปรุงรสลงไปเล็กน้อยนะเพื่อให้ไข่เนี่ยมีรสชาติแล้วก็ทำการทอดไข่นะครับให้เป็นลักษณะไข่เจียวนะให้เป็นแผ่นๆแบบนี้นะครับทอดไปเรื่อยๆเลยนะครับให้ไข่สุกเกรียมน่ากินนะครับอันนี้ก็ไข่ก็เซตตัวสุกขึ้นมานะครับเดี๋ยวด้านล่างน่าจะใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราก็พลิกด้านกลับไปอีกด้านนึงนะครับนี่ทำการแบ่งครึ่งก่อนนะครับจะได้พลิกได้ง่ายๆโอเคอันนี้ไข่ของเราก็ใช้ได้แล้วเราก็ทำการเอาตะหลิวเนี่ยสับไข่ให้เป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆให้แตกตัวเป็นแบบนี้เลยแล้วก็เอาไข่ที่ได้นะครับไปเทใส่กระทะหมี่ผัดนะครับที่เราผัดไว้แล้วก็ทำอีกกระทะหนึ่งนะครับเป็นไข่เจียวอีกกระทะหนึ่งทำเหมือนเดิมเลยครับเพื่อนๆเมื่อสุกใช้ได้แล้วก็เอามาเทใส่กระทะหมี่ผัดนะครับแล้วก็ทำการคนคลุกเคล้าให้เข้ากันครับจะบอกว่าการที่เอาไข่ไปเจียวก่อนเนี่ยแล้วก็มาใส่ผัดหมี่เนี่ยมันอร่อยมากๆเลยนะครับมันจะแยกกับตัวเส้นนะมันจะทำให้กินแล้วรู้สึกอร่อยดีนะครับหมี่ซีชอบสไตล์แบบนี้นะครับเหมือนมีผัดตลาดนัดนะครับประมาณนี้เลยอันนี้ก็พร้อมเสิร์ฟใส่จานแล้วครับกระทะเมื่อกี้เนี้ยทำได้ถึง5จานนะครับเพื่อนๆก็คือ5ที่เลยกินได้5คนสบายๆเลยนะครับนี่ทำครั้งนึงก็คืออิ่มเลยยังไงก็ขอฝากเมนูนี้ไว้ด้วยนะครับกับเมนูผัดมีสูตรเด็ดนะครับสไตล์ตลาดนัดนะครับเพื่อนๆโรยผักชีเพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อความหอมอร่อยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องมีซีดแบร์ซีดเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอฝากเมนูง่ายๆเมนูนี้ไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ